ย้อนวันๆกับเรานั่นก็คือน้องอ้อมนะคะน้องอังคณาเชิญเลยค่ะไม่ต้องช่วยเขาขนาดนั้นนะคนไปทางคนนู้นเห็นไหมล่ะไล่หนูจนได้เลยโอเคนั่งเชิญนั่งเลยค่ะน้องอ้อมนี่ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่อายุเท่าไหร่ลูก16ค่ะ16นะ16เล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเลยไหมเป็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องแรกถ่ายคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ออนก่อนอ๋อโอเคคือเป็นเรื่องที่2แต่ออนแอร์เป็นเรื่องแรกใช่ค่ะโอเคเรื่องนี้เป็นไงคะเห็นบอกว่าเล่นเป็นแนวดราม่าเล่นยากไหมยากไหมยากมากค่ะเพราะว่ามันต้องดราม่าด้วยแล้วก็มีใจแตกมีโดนข่มขืนด้วยก็ถือว่ายากสุดๆเลยอะค่ะท้องด้วยท้องด้วยท้องด้วยมีท้องด้วยเนาะแล้วเรามีทำกันบ้านอะไรยังไงไหมคะก็พยายามอ่านบทเยอะๆค่ะทำความเข้าใจกับบทให้มากขึ้นถามพี่ๆแล้วกันน้องเป็นยังไงบ้างนักถึงในฐานะนักแสดงรุ่นพี่พูดดีๆครับครับโทษครับมิกเป็นไงบ้างน้องอ้อมเป็นไงบ้างน่ารักครับน่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่สองแต่เก่งมากอ่ะน้องเก่งขอบคุณครับเป็นใช้ได้เลยนะเป็นใช้ได้เลยใช้ได้เลยทั้งร้องไห้ทั้งอะไรเก่งน้องเขาโอเคไหมน้องเขาโอเคไหมเล่นดีมากครับดีกว่าผมเลยบึมทำบึมทำน้องก็เล่นดีกว่าผมเยอะเออยังไงล่ะน่ารักมากครับน้องอ้อมเริ่มเข้าวงการมาไงคะเนี่ยก็ตอนแรกมีพี่แนะนำให้ไปแคสค่ะพอไปแคสพี่เขาก็สนใจแต่ว่าคิดว่าตอนนั้นอ้อมยังไม่พร้อมก็เลยเก็บไว้ก่อนนะเอาไปทำอะไรให้ดีขึ้นก่อนเงี้ยค่ะแล้วพี่ชาวอะค่ะที่เรียกไปแคสเขาส่งเทปนั้นเข้าช่องช่องก็เลยตีกลับมาให้ได้เล่นชาวคือพี่ชาวลิศเนี่ยนะใช่ค่ะก็เลยตีกลับมาให้ได้เล่นคุณชายเลี้ยงหมูค่ะก็เลยไปเทสช่องอีกทีนึงช่องก็เลยให้เรื่องนี้มาอีกค่ะเห็นบอกเล่นเรื่องแรกเป็นเอ็กซ์ต้าเอทีเอ็มหนูก็เล่นเหรอเล่นค่ะเออละเออเล่นเป็นตัวไหนคะเออคือเข้าฉากพอไปดูในโรงอะค่ะเห็นขาค่ะอ๋อก็คือเราไปเอ็กซ์ต้าเราก็เป็นเอ็กซ์ต้าหนูเห็นวิ่งไปเลยอ๋อเหรออุตตาแล้วผลงานชิ้นแรกของหนูนะคะอันนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะขาหนูค่ะฉากไหนฉากไหนฉากไหนที่เราไปเป็นตั้งให้คะฉากที่พาจระเข้ส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วแบบไปนี่เห็นตาขาปะโถเอ็นดูเนาะแต่ก็โอเคนะหนังร้อยกว่าล้านนะโอ้เคยเล่นมาแล้วนะนี่นะแล้วจริงๆรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตเราก็ไม่ได้ลำบากแต่เกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เราต้องแบบเหมือนขวนขวายอยากจะหางานทำช่วยที่บ้านคะค่ะก็ตอนแรกพ่อทำงานคนเดียวค่ะที่บ้านก็คือพ่อจะส่งอ้อมกับพี่เรียนแล้วแม่ก็ป่วยค่ะเป็นโรคไตต้องฟอกไตอาทิตย์ตอนแรกฟอกอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะตอนนี้ฟอกอาทิตย์ละ3ครั้งแม่เป็นมา9ปีค่ะโอ้เหรอค่าใช้จ่ายก็สูงค่ะเพราะว่าตอนแรกแม่ฟอกที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ชลบุรีก็เยอะนะค่ะอาทิตย์ละประมาณ 8,000 ค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณพ่อตกงานก็เลยขายทุกอย่างบ้านมีบ้านเช่า2หลังนะคะก็ต้องขายรถที่มีก็ต้องขายเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยเราก็เลยต้องมาช่วยทำงานด้วยตอนแรกก็ไปอยู่กับป้าค่ะป้าเปิดร้านทำผมก็เลยไปช่วยช่วยที่แบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากมายค่ะคือไม่ต้องไปขอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำในส่วนของเราแบบนั้นกันไปเพราะคุณแม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะตอนปัจจุบันนี้ก็ยังฟอกอยู่ปัจจุบันนี้ฟอกอยู่ค่ะครั้งละ3อาทิตย์ละ3ครั้งค่ะใช่แต่ตอนนี้ฟอกถูกลงมาหน่อยอะค่ะคุณแม่ว่าไงบ้างไหมเรามาต้องทำงานเยอะแล้วเราอยู่ชลบุรีต้องเดินทางไปกลับมาแม่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่ยังต้องทำงานอะไรอยู่ไหมแม่ทำงานหนักไม่ได้ค่ะแม่ทำงานบ้านอ๋อเห็นบอกคุณแม่เคยเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะแม่เคยขายของอยากช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปช่วยด้วยขายได้พักนึงแม่ก็เริ่มเหนื่อยโหโรคไตนี่ทรมานใช่ใช่โรคไตนี่เพราะว่ามันอย่างที่บอกเนี่ยต้องฟอกอาทิตย์หนึ่งสามผลนี่เยอะนะเกือบวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันเลยนะแล้วคุณแม่ก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลได้ไหมไม่ค่ะไปกลับเหรอไปกลับค่ะอ๋อเหรอโอ้ยแล้วคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่มั้ยก็ที่ทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวได้เคยคุยอะไรคุณแม่มั้ยเวลาคุณแม่บอกให้เหนื่อยไม่ลูกอะไรอย่างงี้หนูรู้สึกไงบ้างคะ
เหนื่อยก็ต้องทำนะต้องทำนะต้องมีพี่น้องอีกคนเนี่ยลูกมีพี่น้องอีกคนมีพี่ชายคนหนึ่งค่ะอ๋อแล้วพี่ยังเรียนอยู่ไหมพี่เรียนจบแล้วค่ะพี่ทำงานเป็นนักดนตรีอ๋อโอเคก็ทำงานหามาให้คุณแม่ด้วยค่ะนะช่วยเหลือกันเราก็ต้องตั้งใจทำเนาะไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะอืมโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณแม่น้องอ้อมนะคะพูดถึงลูกสาวสุดที่รักคนนี้ค่ะแม่ป่วยมา8ปีกว่าแล้วค่ะคือเป็นฟอกไตอะค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากอาทิตย์หนึ่งแม่ฟอกอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครั้งละ 8,000 แม่ฟอกอะเป็นใหม่ๆแม่ก็ท้อนะเพราะลูกยังเล็กอยู่น้องอ้อมเขาก็พอแม่ไปฟอกเขาก็ไปนอนข้างเตียงแม่เลยค่ะเขาก็ดูแลแม่ตลอดเขาเป็นเด็กดีค่ะเรียนก็ดีแม่มีชีวิตอยู่ก็เพื่อเขาก็ยิ่งมาเห็นเขามีอนาคตตอนนี้นะคะแม่ก็ภูมิใจค่ะเขาก็ทำได้เหมือนที่เขาตั้งใจไว้เขาเป็นเด็กที่ตั้งใจจะทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้อ่ะแม่รักเขามากแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีผลงานออกอากาศแล้วนะคุณแม่คุณแม่ได้ดูไหมลูกดูค่ะได้ดูนะคุณแม่ดูแล้วคุณแม่พูดยังไงบ้างน่าจะไม่ค่อยพูดอะไรค่ะก็จะดูแล้วยิ้มยิ้มนั่นแหละแม่วิจารณ์ไหมแม่ตัวนี้อย่างนี้เงินมีไหมมีไหมแม่อินไปตามละครมีไหมแม่จะบอกว่าไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ไปแล้วแต่ในกองถ่ายเนี่ยจะบอกให้ว่าน้องอ้อมเนี่ยก็ทำใบเฟิร์นตกกระป๋องนะจริงหรือเปล่าจริงจริงนะอ้อมจริงไหมใบเฟิร์นตกกระป๋องเลยเหรอคือไงคือไงนะตอนนี้นะคะถ้าอ้อมเดินมาเฟิร์นลุกไปเป็นรุ่งแม่งนู่นไล่เลยไล่เลยไล่เลยที่ก็เพิ่งไล่อ้อมมาเหรอเฟิร์นไปตกกระป๋องดังแป้นทำไมจะไปแกล้งน้องเขาอย่างนั้นอ๋อก็น่ารักครับก็หยอกเล่นนะคนไหนน่ารักคนไหนน่ารักเทียบกันไม่ติดนะฮะอะไรใครเทียบกันไม่ติดเฟิร์นเทียบไม่ติดอ๋อเหรอวันนี้ได้สวยมิกเป็นไงพี่มิกระหว่างน้องสองคนนี้ทำไมลำเอียงดูแลน้องอ้อมมากกว่าเพราะอะไรมันคือเขาเข้ามานานแล้วไงเอาเข้ามานานแล้วเก่าต้องเสียสละให้น้องใหม่ๆเมื่อกี้ก็เห็นนะเมื่อกี้ก็เห็นนะแบบพบมาน้องเดินมาพบโหรีบเลยนะเมกาโอเคครับก็เป็นเรื่องราวซึ้งๆในครอบครัวนะคนทุกคนก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละใช่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราสู้กับมันขนาดไหนนะนักแสดงที่เห็นอยู่ตรงนี้4คนนี้ก็จริงๆแล้วก็มีช่วงคืออายุไม่มากนะฮะอายุยังไม่มากแต่ว่ามีเรื่องราวในชีวิตผ่านมาเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมดูอยู่ทั้งบ้านก็อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีปัญหาอยู่คนเดียวหลายคนอยู่กับบ้านอยู่คนเดียวไงทำไมชีวิตเราไม่สู้ละจริงๆแล้วเออวันนี้เป็นดาราดีกว่าสบายไม่นะทุกคนมีปัญหาส่วนตัวทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราสู้กันขนาดไหนแล้วก็จะสุดท้ายเราก็จะฝ่าฟันมันไปได้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาบู๊กันบ้างจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับโอเคที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา